ีนักเรียนต้นทางแล้วก็ขอสวัสดีครูและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้เราก็มาพบกับวิชาสุขศึกษาทุกวันพฤหัสบดีใช่ไหมคะวันนี้วันพฤหัสแล้วเป็นวันพฤหัสที่เท่าไหร่เอ่ยที่15วันที่15แล้วนะคะของเดือนธันวาคมเดือนธันวาคมก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีปีนี้ปีพ.ศ.อะไรคะพ.ศ. 2554เรามาพึ่งจะจบจะหมดจะสิ้นปีแล้วก็จะขึ้นปีใหม่หลายๆคนพอจะขึ้นปีใหม่นิสัยดีๆก็ต้องทำดีให้จนถึงปีใหม่แต่นิสัยที่ยังไม่ค่อยดีเช่นอะไรบ้างนิสัยที่ไม่ค่อยดีในโรงเรียนเช่นอะไรบ้างที่เราคิดว่าเป็นนิสัยที่ไม่ดีของเราเกเรเพื่อนมีอะไรอีกคะตื่นสายมาโรงเรียนสาย8โมงนู่นล่ะค่ะเข้าโรงเรียนมาสายมีใครมาสายบ้างมั้ยคะหนูต้องปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่ให้มาเช้าๆแล้วนะคะมาโรงเรียนสายอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ได้เคารพธงชาติกับเพื่อนไม่ได้สวดมนต์บางทีคุณครูเค้าก็จะมีความรู้มาเล่าก่อนเข้าแถวแต่นักเรียนมาสายนักเรียนจะรู้ความรู้นี้มั้ยคะไม่มีขาดโอกาสนั้นไปมีนิสัยอะไรอีกที่ยังไม่ดียังไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่มีนิสัยอะไรอีกคะเวลาคุณครูเนี่ยคุณครูสอนแล้วมีบางคนเนี่ยหันหน้าไปคุยกันนิสัยอย่างนี้น่ารักไหมคะไม่น่ารักใครทำตัวไม่น่ารักอย่างนี้อยู่หรือเปล่าเอ่ยมีไหมมีไหมไม่มีเด็กๆของครูน่ารักทุกคนเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันต่อเดี๋ยวขอทบทวนความรู้ของสัปดาห์ที่แล้วก่อนเรายังอยู่ในเนื้อหาของวิธีการป้องกันตนเองเมื่อเจ็บป่วยในสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนวิธีการป้องกันตนเมื่อเป็นเจ็บป่วยหรือว่าเป็นโรคอะไรไปคะจำได้ไหมคะในสมุดเราบันทึกไว้แล้วอาการปวดศีรษะค่ะจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะจำได้ถ้านักเรียนปวดศีรษะนักเรียนจะป้องกันหรือว่ารักษาตัวเองยังไงคะกินยาอะไรเอ่ยรัตนทานกินยาแก้ปวดถ้าปวดหัวก็ต้องกินยาแก้ปวดหัวทำยังไงอีกดีถ้าปวดหัวนอนพักผ่อนก่อนค่ะนอนพักผ่อนเยอะๆจนกว่าจะหายเสร็จแล้วทำยังไงอีกดีคะใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือว่าใช้น้ำแข็งนี่แหละค่ะมาประคบที่ศีรษะของเราเพื่อบรรเทาอาการปวดได้เก่งมากอีกอาการหนึ่งอาการอะไรเอ่ยปวดศีรษะไปแล้วอีกอาการหนึ่งอุ้ยอะไรคะที่เวลาไปหกล้มแล้วก็จะมีรอยอยู่นั้นอยู่อาการฟกช้ำถ้านักเรียนเกิดอาการฟกช้ำขึ้นนักเรียนทำยังไงดีเอ่ยทายาอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกทายาอะไรเอ่ยบางทีเด็กๆพอหกล้มปุ๊บจะรีบทายาหม่องใช่ไหมคะแต่อย่าเพิ่งทานะคะถ้าทายาหม่องเลยเนี่ยเราอาจจะร้อนแผลได้ก่อนอื่นก็ต้องใช้น้ำแข็งมาประคบก่อนพอประคบ1วันเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ใช้น้ำอุ่นหรือว่ายาหม่องอะไรมาทาได้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันตัวเองเมื่อนักเรียนฟกช้ำแล้วก็ปวดศีรษะไปทีนี้วันนี้เราจะมาเรียนกันต่อเดี๋ยวก่อนที่จะเรียนนั่งตัวตรงบางคนจะรีบลุกเลยนั่งตัวตรงแต่มือยังทำอย่างนี้อยู่ค่ะมือกดอกไว้1 2 3ลุกขึ้นให้ไวนะคะ1 2 3เท้าจับเอวไว้ค่ะเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายกันกับเพลงนี้เลยใช้เวลาว่างให้สนุกใช้เวลาว่างให้สบาย
กเข่าแล้วเตะขาเป็นแรงเลยนะครับเตรียมตัวไปยกเข่าซ้ายแล้วเตะยกเข่าขวาแล้วเตะยกเข่าซ้ายแล้วเตะยกเข่าขวาแล้วเตะยืนแข็งยืนขาทุกส่วนของร่างกายมาออกกำลังกายเพื่อร่างกายของเราเรียบร้อยเลยค่ะเอามาดูเนื้อหาของเราวันนี้เรายังเรียนในหัวข้ออะไรคะอ่านออกไหมเอ่ยหัวข้อ